นี่เขาพูดกันอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าเกจิเองท่านก็บอกผมนะบอกที่คนมาวัดมากขึ้นรู้จักวัดมากขึ้นเพราะคำพินิวเขาบอกอย่างนี้นะครับนะลูกศิษย์ลูกหาก็บอกทางเกจิเองท่านก็บอกนะท่านบอกว่ามีคนรู้จักท่านเนี่ยเพราะคำพินิวเนี่ยเยอะมากผมก็เกิดความยิ้มและภูมิใจดีใจที่ท่านนะท่านเชื่ออย่างนั้นนะท่านเข้าใจอย่างนั้นแล้วผมก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสเป็นความจริงเพราะว่าคำพินิวเนี่ยเราไม่ได้มีแพลตฟอร์มเดียวเราได้รับความนิยมทั้งหมด3แพลตฟอร์มเลยนะครับนะ3แพลตฟอร์มเลยนะครับนะอย่างบ้านฟ้าเนี่ยเรามีคนติดตามอยู่เกือบ 300,000 นะบ้านแดงมีคนติดตามอยู่เกือบ 200,000 นี่ถ้ารวมกันก็ประมาณ 500,000 แล้วนะบ้านดำมีคนติดตามอยู่แสนกว่าเท่ากับคนติดตามทั้งหมด3แพลตฟอร์มเนี่ยประมาณเกือบ 600,000ท่านคิดดูว่าคนเกือบ 600,000 คนเนี่ยเอาแค่คนไปวัดเนี่ยนะครับผมบอกไปจากคัมพีนิวเนี่ยผมว่าก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะนั้นคนรับรู้เนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะนั้นก็ผมว่าก็นะก็อาจจะเป็นไปได้นะแต่เราก็ไม่เคยไปคิดว่าอย่างนั้นนะฮะผมยังคิดว่าเราเป็นสื่อเล็กๆทำหน้าที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะช่วยวัดไหนได้อะไรได้ผมก็นะดีใจที่เป็นอย่างนั้นนะครับสวัสดีครับสวัสดีฮะบ้านหนูเองค่ะอาจารย์จะมาวันไหนคะ จริงอ่ะนะยางตลาดอ่ะนะบ้านหนูเหรอยางตลาดกาฬสินธุ์นะก็เดี๋ยวจะไปนะวันที่3เดินทางน่าจะไปวันที่4นะน่าจะไปวันที่4นะครับเล็กช่างแอร์สวัสดีครับอาจารย์คุณพรใช่อาจารย์นะคุณโสพลสวัสดีครับคุณวีโรสวัสดีครับอาจารย์คุณสามารถนะแล้วก็แม่พี่ปามเนี่ยอ่ะนะฮะคือเราจะไปนะจะไปกาฬสินธุ์แล้วก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นนะได้เห็นหลวงปู่มหาศิลาด้วยหรือเปล่าอันนั้นอาจจะนะเป็นอะไรที่หวังไว้ลึกๆนะหวังไว้ลึกๆว่าคำพินิวอาจจะได้เห็นหลวงปู่มหาศิลาได้บ้างหรือเปล่าอันนั้นหวังไว้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้ไปเห็นหลวงปู่มหาศิลาด้วยหรือเปล่านะครับถามความเห็นครับอาจารย์พระเกจิที่เปิดจองรุ่นเหนือดวงเห็นมีทุกเกจิให้อาจารย์แนะนำว่าควรเก็บรุ่นไหนดีจะได้ไม่ต้องไปแบกพระรุ่นนี้นานพระเกจิดังๆก็จองไม่ทันคุณชนินนะคุณถนอมตอนนี้หลวงปู่จ้อยนะวัดศรีอุทุมพรอยู่อาจารย์เคยไปไหมนะหลวงปู่จ้อยผมไม่ได้ค่อยไปนะไม่ได้ไปเลยแหละแต่ผมได้เขียนประวัติได้อะไรอยู่นะครับชาวกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับโอ้ขอบคุณฮะนะขอบคุณมากๆนะคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเหรียญเหนือดวงเนี่ยมีสร้างหลายเกจิมากนะมีท่านบอกให้ผมแนะนำว่าควรเก็บเกจิรุ่นไหนเนี่ยนะฮะผมบอกแล้วแต่ท่านนะผมคงไปบอกไม่ได้หรอกว่าท่านเก็บรุ่นนี้นะรุ่นนู้นนะรุ่นนี้นะนะเพราะว่าการที่ไประบุเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าคุณมีความศรัทธาแค่ไหนการที่ไประบุผมก็ไม่รู้ว่าคุณมีสายของคุณที่จะชื่นชอบแบบเดียวกับคุณเกจิเดียวกับคุณหรือไม่เพราะถ้าคุณไปเก็บแล้วถ้าเกิดว่าคุณเก็บอยู่คนเดียวสายคุณไม่มีเล่นเลยสำหรับรุ่นนี้เกจิองค์นี้มันก็เปล่าประโยชน์สำหรับคุณถ้าคุณจะเก็บไว้เป็นนะคือจะเล่นไว้เป็นนะเป็นธุรกิจนะฮะนั้นการที่คุณจะเก็บเนี่ยผมว่าคุณต้องเริ่มต้นจากตัวคุณเองไม่ได้เริ่มต้นจากผมนะแต่คุณดูผมเนี่ยเป็นแนวทางได้แต่บางอย่างคุณต้องตัดสินใจเองนะครับเพราะว่าผมนำเสนอเนี่ยเหนือดวงอ่ะมีสร้างหลายที่แต่ที่ให้คำพินิวนำเสนอเนี่ยมันมีบางรุ่นเท่านั้นคุณจะเก็บที่คำพินิวนำเสนอก็ได้นะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าสิ่งที่นำคำพินิวนำเสนอในแต่ละรุ่นเนี่ย
เรามีข้อมูลลงอยู่ในออนไลน์ค้นหาได้ตลอดเวลาอันนี้อาจจะได้เปรียบรุ่นอื่นถ้ารุ่นอื่นเขาสร้างเขามีออนไลน์ของเขามีอะไรของเขาก็ลองไปติดตามดูแต่ถ้าเอามาให้คัมภีร์นิวทำประชาสัมพันธ์มันจะมีข้อมูลอยู่ในสื่อออนไลน์ของคัมภีร์นิวทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นนะเนื้อหาพิมพ์ทรงองค์พระที่เรามาโพสต์ไว้หรือนะพิธีปลุกเสกนะปลุกเสกเมื่อไหร่อะไรยังไงข้อมูลค้นหาได้ในอนาคตสมมุติว่าเขาสร้างเหนือดวงตอนนี้เขาสร้างทุกเกจิเลยประมาณ108เกจิแต่ให้คัมภีร์นิวธรรมประชาสัมพันธ์อยู่16เกจิท่านก็สามารถจะเก็บ16เกจินี้ได้ถ้าจะเอาข้อมูลแต่ถ้าท่านจะเก็บในลักษณะที่นะเล่นกับกลุ่มอื่นด้วยอะไรด้วยท่านก็อาจจะต้องไปดูข้อมูลจากกลุ่มอื่นด้วยแล้วก็ไปเก็บตามนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่บอกกล่าวกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีฮะผมบอกอย่างนี้นะทั้งทุกแพลตฟอร์มอะเวลาท่านแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับนะเชิงบวกหรือเชิงลบก็แล้วแต่การพิมพ์นะต้องมาในฐานะที่นะสุภาพเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยความคิดเห็นบางคำจะโดนนะจะโดนกรองออกนะครับนั้นท่านพิมพ์เข้ามามันไม่มีผลนะฮะนะท่านพิมพ์เข้ามามันไม่มีผลเพราะว่าทางแพลตฟอร์มเขาจะกรองออกคือเขาจะปิดกั้นความคิดเห็นของท่านนั้นเนี่ยท่านอย่าพยายามพิมพ์เลยถ้าพิมพ์เข้ามาด้วยอคติพิมพ์เข้ามาด้วยนะด้วยอะไรล่ะที่ท่านคิดว่ามันเป็นลบๆเนี่ยอย่าพิมพ์เลยเพราะว่ายังไงเขาก็กรองท่านออกนะอย่างนี้ผมจะอ่านให้ฟังว่าบางความคิดเห็นเนี่ยนะในไลฟ์นี้ถูกกรองออกเพื่อปกป้องประสบการณ์ของชุมชนเห็นไหมครับนะเห็นไหมครับเขามีข้อความแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่ามีการพิมพ์เข้ามาที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ชอบนะเขาก็เลยกรองออกนั้นเนี่ยใครที่จะพิมพ์เข้ามาในมุมที่ไม่ค่อยดีเนี่ยท่านอย่าพิมพ์เลยมันเสียเวลาเพราะยังไงเขาก็กรองท่านออกอยู่ดีนะพังพระการน่าเก็บไหมครับนะพังพระการนะพังพระการก็เขาเก็บกันอยู่นะนะเก็บได้ครับนะเก็บได้คุณสุรเดชสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีฮะคุณสุทธิพงศ์สวัสดีครับคุณสุทธิพงศ์ครับนะคุณพิพัฒน์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณเจนวิทย์เหรอสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับถูกต้องครับเพราะความคิดเห็นเชิงลบจะไม่ขึ้นครับนะฮะใช่ไหมมันจะไม่ขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะทางแพลตฟอร์มต่างๆเขาค่อนข้างละเอียดนะตอนเนี้ยเขาค่อนข้างละเอียดนะว่าไอ้จริงๆเนี่ยการเปิดนะการเปิดออนไลน์เนี่ยนะครับในฐานะชุมชนนะเขาต้องการเป็นนะเขาต้องการความสามัคคีเป็นสมัครพรรคพวกกันอะไรที่เข้ามาแล้วมีปัญหาโต้แย้งมีปัญหาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะกรองออกไปในระดับหนึ่งแล้วนะครับทักทายยามเย็นครับอาจารย์นะขอบคุณครับสวัสดีฮะคุณยุทธนาโอ้นะคุณยุทธนานะแฟนคลับเก่านะแฟนรายการน่าจะเป็น10ปีคุณยุทธนาเนี่ยไม่น้อยกว่า10ปีดูแล้วอ่ะนะเพราะคุณยุทธนาเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหนะร่วมสนุกกันน่าดูเหมือนกันนะสวัสดีครับสวัสดีฮะเลื่อนแล้วครับอาจารย์คุณแบงค์อะไรเลื่อนอะไรเลื่อนครับอะไรเลื่อนนะคุณสุภชัยสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีฮะเลื่อนแล้วครับนี่หมายถึงอะไรเลื่อนนะผมจะได้อธิบายได้ถูกนะอ้าวนะนี่ผมได้พูดถึงลูกชายไป ผมจะเล่าเรื่องลูกชายให้ฟังหน่อยลูกชายผมอะลูกชายผมเนี่ยคุณแบงค์
าจารย์รุ่นเลื่อนครับอาจารย์อ๋อรุ่นเลื่อนนะคุณรัฐสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีฮะคุณสุภชัยนี่คืออย่างนี้ลูกชายผมอะในตอนที่นะตอนที่ผมทำรายการอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์รายวันก็เป็นอยู่หน้าพระเครื่องอยู่หน้าพระเนี่ยมานานถึง16ปีนะฮะผมอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานแล้วผมก็ซึมซับเรื่องการนะเรื่องของวัดวารามต่างๆเรื่องนะวัตถุมงคลเก่าใหม่อะไรเงี้ยเราก็ซึมซับนะพอลูกโตขึ้นมาเนี่ยนะอายุ17 18นะผมก็ถามเขาว่านะชอบอาชีพที่พ่อทำไหมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่านะก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะนะแต่ว่าไม่ได้สนใจนะเขาไม่ได้สนใจอ่ะนะครับนะแล้วมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยเขากลับไปสนใจเกจินะครับปัจจุบันเขาอายุ20กว่าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังไม่ถึง20ดีเขาไปสนใจเกจิอยู่รูปหนึ่งก็คือหลวงพ่อรวยวัตโกตอนนั้นเขาสนใจเลดเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยหันมาเล่นเลดของหลวงพ่อรวยเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็มาเช่าบูชาเลดของหลวงพ่อรวยเยอะเชื่อไหมว่าเขาหาเงินเขาเองนะแล้วเขาก็ไปบูชาเลดมาแล้วเลดตอนนั้นเนี่ยของหลวงพ่อรวยเลดค่อนข้างสูงนะเลดค่อนข้างสูงนะฝ่าจะไปได้มาแล้วของเก๊ก็เยอะด้วยเขาไปได้เลดมาแล้วเขาก็ใส่เลดหลวงพ่อรวยติดอยู่นะแล้ววันหนึ่งอ่ะปรากฏว่าเลดของหลวงพ่อรวยได้รับความนิยมเขาเห็นว่ามีคนมาติดต่อเขาบอกว่าปล่อยไหมเลดอ่ะปรากฏว่าเขาได้มานะเขาได้มาเนี่ยก็สูงอ่ะแต่ว่าเขาออกไปสูงกว่าเขาเลยออกไปปรากฏว่าเขารู้ว่าวัตถุมงคลมันออกได้มันเปลี่ยนเป็นเงินได้นะตอนนั้นเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าเออนะน่าสนใจเหมือนกันวงการพระเพราะว่าน้ำมันสามารถที่จะทำเงินได้อันนั้นแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายนะเพราะว่าเขาก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่พอต่อมาเขาสนใจคารวาสนะคารวาสที่เป็นคารวาสนะสักยันคารวาสขมังเวทต่างๆเนี่ยเขาให้ความสนใจแล้วพอต่อมาเนี่ยปัจจุบันเขาให้ความสนใจเกจิหนุ่มเมื่อไม่นานมานี้ผมก็เลยชวนเขาบอกว่าลูกนะมาทำแบบพ่อไหมนะเขาบอกน่าสนใจอ่ะพ่อนะมาทำประชาสัมพันธ์มาทำอะไรแบบนี้สนใจเรื่องนี้เขาก็มีโอกาสไปวัดต่างๆตามที่ใจเขาชอบล่าสุดเนี่ยนะเขาไปวัดนี้บ่อยผมไม่ค่อยรู้จักอ่ะบอกตรงๆอ่ะนะผมไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าผมเคยได้ยินชื่อท่านแล้วก็นะแต่ถ้าดูเรื่องด้วยวัยแล้วเนี่ยผมว่าวัยนะวัยของพระอาจารย์กับวัยของลูกชายผมเนี่ยนะก็นะน่าจะประสานและคุยกันง่ายนะเพราะวัยไม่ต่างกันมากนะครับนั้นผมบอกอย่างนี้นะเกจิในปัจจุบันที่เป็นเกจิหนุ่มทำไมถึงมาแรงเพราะคนรุ่นนี้ศรัทธาเนี่ยฮะเขาเพิ่งไปหานี่พระอาจารย์เบนซ์พระอาจารย์เบนซ์วัดราชาผมได้รู้จักพระอาจารย์เบนซ์เนี่ยผมได้ยินมาประมาณปีนะปีหนึ่งได้นะฮะได้ยินว่าพระอาจารย์เบนซ์เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแล้วคนศรัทธาท่านเยอะผมถึงบอกกับแฟนรายการไงว่าการที่วัยรุ่นหันมาสนใจเกจิในปัจจุบันสนใจเข้าวัดเนี่ยก็ได้พระหนุ่มแบบเนี้ยที่ท่านคุยกันรู้เรื่องไงท่านคุยกันรู้เรื่องถ้าเกิดวัยรุ่นเนี่ยไปหาพระเนี่ยสมัยเมื่อก่อนอย่างรุ่นผมก็ต้องไปหาพระอายุมากๆคุยกับท่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก
เพราะบางทีท่านก็พรมน้ำมนต์ท่านก็พ่นน้ำหมากอะไรก็ว่าไปนะแล้วคุยก็คุยไปคนละทางท่านอาจจะเล่าเรื่องโบราณเรื่องเก่านะแต่ว่าเกจิในรุ่นใหม่เนี่ยเกจิร่วมสมัยท่านคุยได้ทุกเรื่องท่านเป็นที่พึ่งทางใจของลูกศิษย์ที่เป็นวัยรุ่นได้แล้วคุยภาษาเดียวกันคือการที่เขามีที่พึ่งทางใจมีที่ศรัทธาเนี่ยผมว่าไอ้นี่เป็นสิ่งดีเพราะเด็กในปัจคนในปัจจุบันวัยรุ่นในปัจจุบันเนี่ยท่านรู้ไหมวัยรุ่นเนี่ยเหมือนแมวฮะทำไมวัยรุ่นเหมือนแมวท่านเคยเลี้ยงแมวไหมนะวัยรุ่นเหมือนแมวครับแมวเนี่ยถ้ามันจะวิ่งน้ำมันจะเล่นคุณไปดึงหางไว้มันจะยิ่งไปมันดื้อถ้ามันจะไปคุณไปดึงหางไว้นะไปจับมันไว้มันจะยิ่งหนีจะยิ่งไปแต่ถ้ามันจะไปคุณดันไปดันมันจะไม่ไปถ้าเกิดมันอยู่แล้วมันไม่อยากไปคุณไปดันไปดันมันก็ไม่ไปครับมันไม่ไปนั่นวัยรุ่นเหมือนแมวถ้าเรายิ่งไปดึงไปดันเขาไปล้างเขาไว้เขาจะยิ่งไปฮะนั้นเขาต้องได้คนที่พูดภาษาเดียวกับเขาอะในปัจจุบันเนี่ยผมเห็นเนี่ยนะครับคนรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับพยายามเห็นเกจิหนุ่มพยายามเข้าไปโพสต์ว่าบ้างอะไรบ้างไอ้นู่นไอ้นี่นั่นแต่คนรุ่นเดียวกับเขาเนี่ยเขาจะเห็นไงเขาจะเห็นว่าเออนี่นะเกจิที่เขาศรัทธาเขาคุยได้นะภาษาเดียวกันคุยกันรู้เรื่องนั้นการที่เกจิหนุ่มๆนะได้มานะสร้างความศรัทธาให้กับคนที่เป็นวัยรุ่นผมว่าเป็นเรื่องดีฮะเป็นเรื่องดีท่านคงไม่พาให้นะให้วัยรุ่นที่ติดตามท่านไปในเรื่องเสียหายหรอกเพราะท่านเป็นพระคือมีผ้าเหลืองมีอะไรอยู่เนี่ยท่านเป็นพระยังไงท่านก็ดึงไปในทางสิ่งที่ดีอยู่แล้วผมบอกเวลาที่ลูกมาบอกผมอ่ะบอกว่าพ่อผมจะไปวัดผมดีใจนะครับแต่ถ้าลูกมาบอกว่าพ่อเดี๋ยวผมจะไปนะผมจะไปผับไปบาร์หน่อยเพราะว่าวันนี้มีงานเลี้ยงเราเป็นห่วงฮะใช่มั้ยถ้าถามท่านน่ะเหมือนกันน่ะถ้าลูกท่านมาบอกท่านนะบอกว่าพ่อวันนี้เดี๋ยวผมจะไปวัดนะไปหาอาจารย์นู้นอาจารย์นี้ท่านมีความรู้สึกยังไงกับว่าลูกบอกว่าเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวจะไปเดิน RCA เดี๋ยวผมจะไปเดินนะที่บาร์ตรงนี้หน่อยขับที่ตรงนี้หน่อยที่มันมีสถานบันเทิงอยู่ท่านคิดยังไงนั้นผมบอกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับนะสถานการณ์ในปัจจุบันที่มาในลักษณะแบบเนี้ยผมดีใจผมบอกว่าเออมันไม่ได้อยู่ในยุคของเรานะในยุคนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยจริงๆยุคนี้มันน่าจะหนักหน่วงกว่ายุคเรานะครับทำไมน่าหนักหน่วงกว่าล่ะเพราะวิวัฒนาการมันเจริญมันอะไรมากกว่าคือนะคนมีโอกาสเร็วมากกว่ายุคเราฮะยุคเนี้ยนะคนมีโอกาสเร็วมากกว่ายุคเราเพราะสิ่งเรามันเยอะมากแต่แปลกว่าในเมื่อสิ่งเรามันเยอะเนี่ยสิ่งดีน้อยคนก็พยายามไปหาสิ่งดีนะครับเพราะว่าเขารู้ถึงนะเขารู้ถึงพิษภัยของสิ่งร้ายนะบางคนเขารู้แล้วเขาเห็นตัวอย่างอ่ะนะตัวอย่างในปัจจุบันเนี่ยเห็นนะครับท่านเห็นไหมผมว่าผู้หญิงหลายคนที่เป็นวัยรุ่นยังไงผมว่าเขาก็อยากจะเป็นแบบลิซ่าผู้ชายเองก็อยากจะมีอนาคตเห็นอนาคตแบบลิซ่าใครจะเชื่อว่าเด็กนะวัยรุ่นอายุขนาดลิซ่าเนี่ยมีเงินเป็นพันล้านในขณะที่นะในขณะที่คนอายุ60 70ยังไม่ได้จับเงินล้านเลยอ่ะท่านคิดยังไงอะฮะนะคนเนี่ยนะอายุ60 70ยังไม่ได้จับเงินล้านกับเขาเลยบั้นปลายชีวิตยังเป็นหนี้อีกแต่ในขณะที่วัยรุ่นอายุไม่เท่าไหร่จับเงินเป็นพันล้านน่ะนั้นผมบอกว่าตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยในปัจจุบันเราให้เห็นกันอยู่อะ
เมื่อให้เห็นกันอยู่ผมเชื่อว่าวัยรุ่นเขามีอ่ะเขามีต้นแบบของเขาอยู่ว่าเขาจะไปยังไงชีวิตเขาจะไปยังไงฮะผมดีใจกับวัยรุ่นเดี๋ยวนี้ที่มีช่องทางผมบอกว่านะถ้าวัยรุ่นตอนนี้เราจะเห็นนะคุณนะคนผู้เฒ่านะหรือคนที่อายุนะเดี๋ยวนี้เยอะไม่ต้องเป็นผู้เฒ่าละนะคนที่อายุน้อยๆเนี่ยท่านไปดูตอนนี้ที่วัดหลวงปู่มหาศิลาแน่นทุกวันคนเป็นหมื่นทุกวันตอนนี้ผมไปวัดไหนวัดไหนเนี่ยนะครับผมบอกที่จอดรถแทบไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยบางคนไปลงโทษสังคมบอกว่าสังคมป่วยเขาบอกว่าคนเข้าวัดเยอะเนี่ยสังคมป่วยผมมองต่างมุมนะเขาบอกว่าคนขาดที่พึ่งคนถึงไปเข้าวัดกันเยอะสังคมป่วยผมว่าไม่จริงแล้วไอ้ที่คนไปมาเข้าผับเข้าบาร์กันเยอะนั่นน่ะสังคมไม่ป่วยใช่ไหมเมื่อก่อนที่คนไปเข้าผับเข้าบาร์ไปเที่ยวไปทำอะไรน่ะสังคมไม่ป่วยใช่ไหมที่เขาไปกินเหล้าเฮฮาขับรถตกคลองบ้างชนกันบ้างอะไรกันบ้างเกิดอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายนั่นสังคมปกติไม่ป่วยใช่ไหมที่สังคมแบบนั้นที่คนไปแบบนั้นคุณบอกว่าสังคมปกติแต่เวลาที่คนเข้าวัดไปหาพระไปอะไรคุณบอกว่าสังคมป่วยคนขาดที่พึ่งมันเป็นอย่างนั้นเหรอครับนั่นผมบอกว่าถ้าต้องคิดนะครับว่ามุมอะมุมที่มันเป็นอยู่เนี่ยผมว่าคนเราเนี่ยนะครับเขาคิดนะเขาคิดได้มากขึ้นว่าเขาจะทำอะไรกับชีวิตนะทำอะไรให้พ่อแม่สบายใจทำอะไรให้ตัวเขาสบายใจเขาไปกับพ่อแม่พ่อแม่ชวนไปไปวัดเขาไปสบายใจนั่นผมบอกเนี่ยเวลาที่คุณมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับผมเห็นนะหลายคนเป็นเน็ตไอดอลด้วยนะบางคนเนี่ยนะเคยบวชเรียนมาด้วยซ้ำแต่มองปัจจุบันเป็นเรื่องของสังคมป่วยสังคมขาดที่พึ่งสังคมถึงเข้าวัดสมัยเมื่อก่อนที่คนเข้าวัดนั่นน่ะคนโบราณที่เขาเอาข้าวเอาปลาเอาอะไรไปเที่ยวงานวัดนั้นป่วยหมดเลยครับสังคมตอนนั้นป่วยหนักเลยเหรอครับผมว่ามันต้องมองมุมให้มันดีนะครับนะอย่ามองมุมลบกับวัดนักเลยฮะเพราะคนแห่เข้าวัดกันเยอะบอกสังคมป่วยนักคนป่วยล่ะครับเขาเข้าไปผมเห็นเขายิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไปแล้วมีความสุขคิดในมุมบวกบ้างครับอย่าคิดแต่ในมุมลบอะครับท่านไม่เข้าวัดไม่มีใครว่าท่านนะผมว่าไม่มีใครว่าท่านหรอกนะท่านจะไปสวนเสเฮฮาอะไรกันก็เป็นเรื่องของท่านน่ะหรือท่านจะไปทำอะไรก็เรื่องของท่านน่ะผมเห็นนี่คุณนะเขามาเช่าวัตถุมงคลกันนะ 2,000 3,000 คุณบอกว่างมงายเวลาคุณไปซื้อลาบูบูไปซื้ออะไรต่อมีอะไรกันนะเป็นหมื่นนะหลายหมื่นคุณไม่งมงายเหรอครับงมงายไหมหรือมันคนละเรื่องไอ้นั่นไม่เกี่ยวกับพระไอ้นั่นไม่เกี่ยวกับวัดเพราะว่ามันเป็นบริษัทเขาทำนะตามดาราเขานะตามดาราตามศิลปินตามอะไรไม่รู้ไปนะเอาลาบูบูหรือไปซื้ออะไรต่อมีอะไรไอ้แบบนั้นไม่งมงายอะครับไอ้แบบนั้นไม่เห็นมีใครพูดนี่ว่างมงายอะผมเห็นนะเห็นเนี่ยบางคนไปออกโทรทัศน์นะพูดเลยออกทีวีพูดว่าตัวเองในบ้านมีแต่สิ่งที่มันเป็นฟุ้งเฟ้อทั้งนั้นเลยท่านมีเพราะว่าท่านมีตังค์ท่านจะทำอะไรก็ได้ฟุ้มเฟ้อทั้งนั้นนะท่านจะมีของใช้อะไรที่เป็นแบรนด์เนมเป็นอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยแต่เวลาท่านมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับนะพระเครื่องวัตถุมงคลวัดวานะพอเขาบูชาวัตถุมงคลท่านบอกเขางมงายฮะท่านพูดเต็มปากเต็มคำไอ้คนพวกนี้งมงายไร้สาระแต่ไปดูที่บ้านท่านดิครับท่านเป็นคนไม่งมงายหรอกแต่แบรนด์เนมท่านเต็มบ้านเลยนะอะไรที่เป็นแฟชั่นอะไรท่านมีหมดเลยไอ้แบบนั้นไม่งมงายอะครับ
ถ้าเป็นแบบนั้นบอกว่าไม่งมงายแต่ถ้าเป็นวัตถุมงคลเป็นอะไรที่นะเขาบูชาแล้วร่วมบุญกับวัดเอาไปทำนู่นทำนี่ไอ้นี่งมงายครับงมงายไร้สาระครับผมถึงบอกว่าคนพวกนี้เนี่ยมีความแปลกประหลาดนะมีความแปลกประหลาดนะครับนั้นเนี่ยท่านต้องเข้าใจผมที่ผมมานั่งพูดคุยกับทุกท่านเนี่ยนะฮะผมบอกนะผมยืนเคียงข้างวัดนะผมยืนเคียงข้างขวัดผมอยู่กับวัดผมบอกว่าถ้าคนเข้าวัดกันเยอะๆผมดีใจเข้าตอนนี้ฮะเข้าตอนนี้เพราะยังไงคุณก็ต้องเข้าคุณอย่าบอกนะว่าคุณไม่เข้าอ่ะเพราะวันหนึ่งคุณก็ต้องเข้าถึงคุณบอกว่าอย่าเอาผมเข้าไปนะเวลาคุณตายเขาก็เอาคุณเข้ายังไงคุณก็ต้องเข้าวัดคุณไปที่อื่นไม่ได้มันไปที่อื่นได้นี่ผมเคยฟังจากหลวงพ่อเจี๊ยบหลวงพ่อเจี๊ยบท่านบอกว่าคนเนี่ยเวลาตายแล้วไปที่อื่นได้ไม่เข้าวัดคือไปอยู่ที่สุสานมันเหมือนกับสุสานคนเป็นแต่มันเป็นสุสานคนตายคือนะหลวงพ่อเจี๊ยบเนี่ยวัดประชาโคสิตารามท่านไปนอนแผ่เมตตาให้กับศพไร้ญาติท่านบอกว่าพวกเนี้ยเขาอะตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้เข้าวัดไม่ค่อยได้ไปไหนเขาก็เที่ยวเตะเฮฮาไปเรื่อยเปื่อยนะพ่อแม่ก็ไม่เคยนะไม่เคยกลับไปหานะก็ไปเที่ยวเล่นกันปรากฏว่าไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทางมูลนิธิเขาก็เลยเอาศพเนี่ยมาเก็บไว้ก่อนเพราะว่าหาญาติไม่ได้เพราะว่าเขาพอศพนะพอคนเสียชีวิตเสร็จเนี่ยเขาก็ประกาศหาญาติปรากฏว่าไม่มีญาติมาแจ้งเป็นเจ้านะเป็นญาติก็เลยกลายเป็นศพไร้ญาติพอเป็นศพไร้ญาติทางมูลนิธิเขาก็เอาไปเก็บไว้เพื่อรอหาญาติปรากฏว่าหลวงพ่อเจี๊ยบบอกว่าที่ไปเนี่ยนะไปแผ่เมตตาปรากฏว่าไม่มีญาติมาแสดงตัวเลยไม่มีเพราะญาติไม่รู้ญาตินึกว่านะไปอยู่ที่ไหนเที่ยวเตะไปตามภาษาไม่รู้ญาติก็ไม่รู้ว่าตายเขาบอกว่ามีวันหนึ่งเนี่ยคนตายเป็นวัยรุ่นแม่มาที่วัดคนตายเห็นแม่คนตายเห็นแม่มาที่วัดก็คนตายเป็นผู้ชายแต่ไปสิงร่างผู้หญิงคนหนึ่งอันนี้หลวงพ่อเจี๊ยบเล่าให้ฟังหลวงพ่อเจี๊ยบบอกว่าคนตายเนี่ยไปสิงร่างผู้หญิงคนนี้แล้วก็พอแม่เดินเข้าไปหาพระคนตายก็ถามแม่ด้วยเสียงแบบผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงบอกว่าแม่จำผมได้ไหมแม่เห็นเป็นผู้หญิงแม่ก็ไม่รู้เป็นใครอ่ะแม่ก็บอกว่าจำไม่ได้แม่จำผมได้ไหมผมลูกแม่เป็นลูกแม่ได้ยังไงลูกแม่เป็นผู้ชายผมลูกแม่นั้นแม่ย้อนคิดนะรถที่จอดอยู่รถยี่ห้อนี้ยังอยู่ไหมแม่สิ่งของนี้นะที่ผมรักเนี่ยผมเก็บไว้อ่ะยังอยู่ไหมแม่แม่บอกว่าเป๊ะหมดเลยแล้วลูกก็บอกว่าผมตายแล้วแม่ร้องไห้โฮเลยไม่รู้ว่าลูกเสียชีวิตไปแล้วพอรู้อย่างนี้เข้าไปกอดบอกว่าลูกตายไปแล้วแล้วลูกก็บอกสถานที่ว่าอยู่ที่ไหนแม่ก็ตามไปในจุดที่ลูกบอกไปบอกมูลนิธิว่าขอดูศพหน่อยแม่ก็ไปที่มูลนิธิก็เปิดศพให้ดูปรากฏว่าตรงเป๊ะร้องไห้ลั่นเลยนี่คือไม่ได้เข้าวัดถ้าไม่เจอแม่ถ้าไม่เจอแม่ศพนี้ไม่มีโอกาสเข้าวัดครับนอนอยู่เดียวดายอยู่ในสุสานนี่คือสิ่งที่บอกนะครับว่าวัดสำคัญ
ยังไงคุณไม่เข้าวันนี้วันหน้าคุณก็ต้องเข้า